ปแล้วนะกลับละสวัสดีจ้าสวัสดีนะอะไรนี่อย่าร้องไห้นะดีใจแล้วไม่ร้องแล้วโซมพี่ไปแล้วนะสวัสดีจะโทรหานี่คุยอะไรกับหนิงบ้างครับก็คิดถึงอยากจะหาคมคายเดี๋ยวมาหาคมคายคมคายกินนมเยอะๆกินข้าวเยอะก็อายแข็งแรงอ๋อเขาบอกให้เธอได้แข็งแรงให้อยู่ไปบางทีที่ผมไม่สบายเขาให้โทรบอกเขาแล้วก็จะครับก็เขาจะขึ้นมาเคยถามตัวเองไหมว่าไอ้ที่มาทำนี่มันนมเขาก็ซื้อมาเป็นลังๆนมต้องการอะไรไวๆก็ไหลอย่างไม่รู้ครับมันผูกพันไปแล้วอ่ะพี่ไม่มามันรู้สึกผิดไหมผิดฮะถ้าไม่ได้มามันเป็นยังไงมันกระวนกระวายอ่ะพี่โอ้ยแล้วเขาจะกินยังไงอยู่ยังไงเงิน500บางทีมันก็ได้นานนะสำหรับครอบครัวที่กดไม่มีห้องเลขที่31/84ของอาคาร5แฟลตตำรวจเฉลิมลาภในซอยพหลโยธิน6เขตพญาไทนอกจากจะเป็นที่พักอาศัยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างจินตวีกับภรรยาซึ่งแต่งงานกันมาหลายปีแล้วแต่ว่ายังไม่มีบุตรยังไม่มีธิดานะครับนอกจากจะเป็นที่พักอาศัยของคนทั้งคู่แล้วที่นี่ยังเป็นที่เก็บรวบรวมภาพการช่วยเหลือผู้คนในห้วงเวลาที่ผ่านมาของจ่าใจบุญคนนี้อีกด้วยครับปักไข่กับมาอาลีเป็นสามีภรรยาแต่สามีเป็นอัมพาตมา4ปีที่จังหวัดตรังนั่งรถโดยสารไปแล้วก็ได้ให้ครอบครัวนี้ไว้ 3,000 บาทแต่นี่มาขอความช่วยเหลือเป็นโรคเลี้ยงผมเพิ่งไปมาที่ที่นี่ก็ไปงานแต่งเพื่อนตำรวจที่ร้อยเอ็ดแล้วก็นี่ที่ไหนเนี่ยที่กาฬสินธุ์ครับผมได้เอาตังค์ไปให้พันแล้วก็เอาของแห้งมาม่าปลากระป๋องอะไรไปด้วยอ๋อนี่ยังเป็นนี่ตอนนี้ยังเป็นอยู่เป็นนะครับผมไปเจอมาแล้วผมยังไม่มีเงินล้างลูกเลยพ่อเขาดูพ่อก็เขียนมาขอความช่วยเหลือเนี่ยยายขนุนนะฮะยายขนุนนี่เป็นใครยายขนุนก็เป็นยายแก่ๆอายุ80กว่าแล้วลูกสาวอายุ59ลูกสาวก็สติไม่ค่อยดีอยู่กระต๊อบยิ่งกว่าบ้านยายแสงอีกฮะไปเห็นไปมา 4-5 รอบก็หิ้วของมาม่าปลากระป๋องข้าวสารไปให้แล้ววันนึงผมไปแล้วฝนมันตกกับพี่แล้วเช้ามาอู๋แล้วยายขนุนจะอยู่ยังไงเล้าไก่บ้านยายแสงยังดีกว่าที่อยู่อ่ะของยายอ่ะแล้วผมไปเห็นแล้วมันเหมือนนกเขาแมวตกน้ำอ่ะพี่ผมกลับมาผมต้องมากู้เงินเลยอ่ะก็เลยไปขอแรงผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านสร้างอยู่2วันนี่ต่อจากนั้นผมก็ไปประจำเลยถ้ากลับบ้านผมก็นั่งมอไซค์ไปบ้านยายขนุนนี่คือนอกจากยายแสงแล้วก็ยังมียายขนุนแล้วก็ยังมีคนอื่นๆอีกที่เราออกไปให้ความช่วยเหลือครับครับแล้วมันด้วยสาเหตุอะไรถึงเอาเวลาไป ช่วยเหลือชาวบ้านชาวช่องเขาเคยลำบากมาไงพี่เคยลำบากจนแบบครั้งแรกเลยนี่ไม่เคยคิดว่าจะมาเดินเส้นทางนี้เลยนะพี่วันตอนเป็นตำรวจใหม่ๆอะฮะที่พันหมี่ลพบุรีอะพี่เมื่อปี40ประมาณนี้แหละครับไอ้ก็กู้เงินไม่มีเงินหรอกก็กู้เงินสหกรณ์ได้ 70,000 ครั้งแรกเลยก็มา
ซื้อปืนกระบอกหนึ่ง 25,000 แล้วก็ไปดาวมอเตอร์ไซคันหนึ่งหลังจากซื้อปืนแล้วก็ดาวมอเตอร์ไซค์แล้วก็เรียกส่งวัดรถผมก็เลยกลับไปบ้านซื้อทีวีตู้เย็นของใช้อะไรเนี่ยทีวีคือบ้านไม่เคยมีก็เลยเหมารถซื้อไปหมดเลยแล้วก็กลับมาโอเคมันเหลือเดือนละ1,000 กว่าบาทแล้วค่าประจำเดือนอีก1,000 กว่าบาทอยู่ได้อะไรเงี้ยครับแต่พอสักไม่ถึงปีอ่ะไปรุ่นพี่เขาไปกู้เงินสหกรณ์150,000ไปดาวรถแล้วเราเป็นคนค้ำไงพี่กับเพื่อนตำรวจ2 คนนี่คือจุดเริ่มเลยที่ให้ผมมาเดินเส้นเนี้ยคือเขาไปยิงคนตายที่บ่อนโคกกลางการพนันแล้วเขาก็หนีออกจากตำรวจไปเลยแล้วเราก็เดินทางไปหาพ่อแม่เขาก็ไม่รับผิดชอบแล้วเขาก็คนหักคนค้ำอ่ะพี่จากไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นมันทำให้เกิดขึ้นหรืออะไรกับจิตใจหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรกับชีวิตเรายังไงวันนั้นนะกลับมาจากจะสิ้นเดือนแล้วไปยืมปืนเพื่อนจะมาจ่อขมับตัวเองจะฆ่าตัวตายพี่เพราะเงินมันติดลบแล้วพี่แล้วไม่รู้จะไปหยิบยืมใครแล้วอ่ะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไปเจอหนังสือชีวิตรักอ่ะชีวิตรักแม่วันนั้นเขาคอลัมน์สาราคลายร้อนไงผมก็เลยเขียนไปแล้วก็แนบสลิปเงินเดือนส่งไปให้เขาไม่ถึงอาทิตย์อ่ะพี่แม่เขาก็ลงหนังสือให้ว่าคือเราเขียนระบายความในใจออกไปพี่ว่าแน่ๆนะแล้วทีนี้หนังสือเขาสัปดาห์หนึ่งออกทีนึงใช่ไหมพี่ผมก็ไม่รู้จดโทรศัพท์ไปทั้งจดหมายใครเยอะแยะนะครับส่งมาให้ความช่วยเหลือเรามีพี่คนหนึ่งบินมาจากออสเตรเลียแล้วก็พี่อีกคนหนึ่งบินมาจากฮ่องกงนั่งรถตู้ไปหาผมที่นู่นแล้วเขาก็เคลียร์หนี้เคลียร์สินให้อ่ะพี่ก็คือพอเรามีปัญหาแล้วเรื่องของเราถูกคนอื่นรู้เนี่ยก็คือมีคนที่มีน้ำจิตน้ำใจใช่พี่เดินทางซึ่งไม่รู้จักมากจีกันมาก่อนไม่รู้จักกันเลยอ่ะตอนนั้นมีหนี้มีสินอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะเกือบ200,000นะเกือบ200,000เกือบ200,000เลยครับทั้งมีคนมาเคลียร์ให้หมดเลยมีคนมาเคลียร์ให้หมดเลยแล้วมันทำให้เรามากลายมาเป็นคนที่เที่ยวเดินทางไปช่วยเหลือคนโน้นคนนี้อย่างที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ยังไงผมคือเจตนาผมคือตั้งใจไว้แล้วว่าจะช่วยใครก็ได้เงินเดือนเดือนละ500หรือ1,000ผมต้องไปให้เขาให้ได้อะไรตอนนี้ในแต่ละเดือนนี่จันทร์ถึงศุกร์ก็คือทำงานครับผมแล้วเย็นวันศุกร์ก็นั่งรถไปเย็นวันศุกร์ต้องออกต่างจังหวัดทุกวันทุกอาทิตย์ทั้งนี้เดือนหนึ่งประมาณ2 ครั้งได้ครับเดือนหนึ่งประมาณ2 ครั้งถ้าต้นเดือนหรือปลายเดือนได้กลางๆเดือนต้องนั่งรถไปเอามีคนนู้นคนนี้ที่อ่านเจอเขาแต่บริจาคนู่นบริจาคนี่ในกรุงเทพแล้วก็นั่งรถไปนี่ไอ้ข้าวของพวกนี้นี่คือขึ้นเหนือหมดเลยครับนี่คือมีผ้าห่มนะครับผ้าห่มอ๋อนี่ผ้าห่มทั้งนั้นผ้าห่มทั้งนั้นเลยเสื้อหลายๆเจ้าให้มีผ้าห่มกับเสื้อผ้าผ้าห่มเสื้อผ้านี่ได้มาจากการบริจาคจากการบริจาคจะเอาไปช่วยที่ไหนนะครับนี่เด็กดอยที่แม่ฮ่องสอนครับพี่ก่อนเขาจะมาบางคนก็หิ้วมาให้ทิ้งไว้ที่ตรงนี้ที่คนเขารู้ๆกันนะแต่นี่ผมจะเอาขัดไปให้ทารี่ครอบครัวนะครับขนมนี่มีอะไรน้ำมันนี่ส่วนใหญ่เป็นอะไรครับเนี่ยเสื้อผ้าเสื้อผ้าผมจะขึ้นเดี๋ยวจะขอเสื้อผ้ากับมาม่าปลากระป๋องมีขนมปี๊บผมอยากไปให้เด็กพวกนี้ก็คือจะเอาไปแม่ห้องสอนครับผมโรงเรียนต้นเดือนธันวาครับผมวันที่4เดือนหน้าที่3ครับThank you.
ไม่ว่าที่มาที่ทำให้มนุษย์คนหนึ่งไม่สามารถที่จะเพิกเฉยดูดายต่อความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ได้จะคืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่การที่คนคนหนึ่งซึ่งอ่อนแอกว่าได้รับหยดน้ำใจจากใครสักคนหนึ่งซึ่งแข็งแรงกว่านั้นถึงแม้ว่าสิ่งที่ได้รับอาจจะไม่มีราคาค่างวดหรือว่าการได้รับนั้นเป็นเพียงแค่การประทังชีวิตไปวันๆแต่คุณค่าของการให้และการได้รับนั้นไม่ได้อยู่ที่ราคาค่างวดของข้าวของนะครับแต่อยู่ที่การที่มนุษย์สองฝ่ายนะครับสัมผัสได้ถึงเยื่อใหญ่ที่เพื่อนมนุษย์มีต่อกันถ้าเรารอให้พร้อมแล้วก็ไปช่วยคงอีกนานดีไม่ดีอาจจะตลอดชีวิตนี้ก็คงช่วยใครไม่ได้เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรามั่ง